เรามาดูตัวอย่างอันแรกนะครับก็คือเราอินทิเกรต x sin x dx นะครับในตัวอย่างอันนี้นะครับผมก็จะเลือกให้ u นะครับเท่ากับตัว x แล้วก็ dv เนี่ยนะครับจะเท่ากับเป็น sin x dx นะครับเพราะฉะนั้นถ้า u เท่ากับ x du ก็จะเท่ากับ dx นั่นเองนะครับแล้วก็ตัว v ก็คือการอินทิเกรต dv ซึ่งก็คืออินทิเกรตของ sin x dx นะครับซึ่งอินทิเกรตฟังก์ชัน sin นะครับจะได้ออกมากลายเป็นลบ cos x นะครับตอนนี้เรายังไม่ต้องใส่ค่าคงที่นะครับพอถึงตรงนี้นะครับเราก็ทำการแทนค่าสูตรลงไปเลยนะครับก็อินทิเกรต x sin x dx นะครับตามสูตรก็คืออินทิเกรต u dv จะเท่ากับ u คูณกับ v นะครับก็คือเป็น x คูณอยู่กับลบของ cos x นะแล้วก็ลบกับอินทิเกรตของ v du นะครับซึ่ง du ก็คือ dx นั่นเองนะฮะทีนี้ก็ตรงนี้จัดรูปนิดนึงนะครับตรงนี้มีลบแล้วก็ตรงนี้มีลบเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ cancel ออกไปนะครับกลายเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นก้อนสุดท้ายตรงนี้อินทิเกรต cos x dx ซึ่งก็มีค่าเท่ากับฟังก์ชัน sin x นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเท่ากับลบ x cos x บวกกับ sin x แล้วก็สุดท้ายนะครับตอนนี้เราอินทิเกรตเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมบวกค่าคงที่ของการอินทิเกรตด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการอินทิเกรต by part นะครับทีนี้การเขียนแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างฟุ่มเฟือยนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะขอแนะนำวิธีการเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งสามารถทำได้นะครับผมจะใช้ความรู้เรื่องของ differential เข้ามาช่วยนิดนึงนะครับจากความรู้ differential นะครับอันนี้ถือว่าเป็น review นะครับก็คือว่าถ้า y เท่ากับ fx นะครับจากความรู้ differential เนี่ยเราจะได้ว่า d ของ fx เนี่ยหรือก็คือ dy นั่นเองนะครับจะเท่ากับ f prime x dx นะครับทีนี้เวลาที่เราจะเอาไอ้เจ้าตัวนี้มาใช้งานนะครับถ้าเราสังเกตนะครับก็คือว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันเหมือนกับเป็นการที่เราเลือก dv นั่นเองนะฮะดังนั้นถ้าเกิดเราเห็นฟังก์ชันสักตัวหนึ่งคูณอยู่กับ dx อยู่แล้วเราอยากยัดไอ้เจ้าฟังก์ชันตัวนี้กลับเข้าไปอยู่ข้างหลังตัว d เวลาที่เราโยนฟังก์ชันตัวนี้กลับเข้าไปอยู่ข้างหลังตัว d เนี่ยเราต้องอินทิเกรตกลับเข้าไปถูกไหมฮะเพราะว่าพออยู่ข้างหน้าตัว dx เนี่ยนะครับฟังก์ชันมันถูกดิฟอยู่นะครับแต่พอโยนกลับเข้าไปอยู่ด้านหลังไอ้เจ้าตัวดิฟหายไปคำว่าตัวดิฟหายไปก็คือมันถูกอินทิเกรตกลับเข้าไปนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับผมจะใช้เทคนิคอันนี้นะครับในการเขียนเรื่องของอินทิเกรต by part นะครับเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับผมก็จะเขียนในลักษณะว่าสมมติถ้าเราต้องการอินทิเกรต x sin x dx นะครับซึ่งผมจะทำการโยนไอ้เจ้า sin x ตรงนี้นะครับกลับไปข้างหลังตัว d ก็คือการโยนกลับเข้าไปก็คือทำการอินทิเกรตกลับนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้กลายเป็นอินทิเกรต x d ของลบ cos x นะครับเพราะฉะนั้นก็พออยู่ในรูปฟอร์มแบบนี้ก็อยู่ในรูปฟอร์มของ integration by parts เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็แทนค่าสูตรเลยนะครับไอ้เจ้าตัวนี้ก็เลยกลายเป็นตัว u โดยปริยายนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นตัว v นะฮะดังนั้นเราก็เลยได้กลายเป็น u คูณอยู่กับ v แล้วก็ลบกับอินทิเกรต v แล้วก็ du นะครับแล้วก็ลักษณะเดิมนะครับเครื่องหมายลบเหมือนกันก็ cancel ไปกลายเป็นบวกนะครับแล้วก็ก้อนสุดท้ายตรงนี้ก็จะเท่ากับลบของ cos x บวกกับ sin x แล้วก็สุดท้ายก็จะบวก c ด้วยนะครับเป็นค่าคงที่ของการอินทิเกรตนะฮะเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้นะครับก็คือผมจะใช้วิธีการเขียนแบบเวอร์ชันนี้นะครับเพื่อจะได้กระทัดรัดแล้วก็ไหลไปได้เร็วนะฮะการโยนฟังก์ชันตรงนี้กลับเข้าไปด้านหลังตัว d นะครับ อย่างที่คุยกันนะครับก็คือมันจะโยนได้เมื่อฟังก์ชันตรงนี้มันคูณอยู่กับ dx นะครับตัวอย่างถัดมานะครับให้เราหาค่าของอินทิเกรต arc tan x dx นะครับเมื่ออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอินทิเกรตจำกัดเขตนะครับผมก็คิดแบบอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตก่อนนะฮะแล้วก็ใช้ทฤษฎีบทหลักมูลทีหลังนะครับเพื่อหาค่าของอินทิเกรตจำกัดเขตนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็มาพิจารณานะครับของอินทิเกรต arc tan x dx นะครับสำหรับตัวตรงนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะโยนไอ้เจ้าตัว arc tan x เนี่ยกลับเข้าไปข้างหลังดีได้เพราะว่าเรายังไม่รู้ถูกไหมฮะว่า
สูตรของมันคืออะไรซึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะโยนมันกลับเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นตัวอย่างอันนี้นะครับ arc tan x ตรงนี้ก็เลยกลายเป็น u เรียบร้อยนะครับแล้วก็ dv ของเราก็คือ dx นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตัว v ของเราก็ชัดเจนนะครับซึ่งก็คือตัว x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ apply เจ้า integration by part ได้เลยนะฮะก็เลยจะได้กลายเป็น x arc tan x นะครับแล้วก็ลบกับ integrate ของ x d arc tan x นะครับซึ่ง เดี๋ยวเราจะมาจัดรูปไอ้เจ้าตัวข้างหลังตัวนี้นิดหน่อยนะครับ d arc tan x ก็คือใช้เรื่องของ differential นะครับก็ดิฟไอ้เจ้า arc tan x ออกมานะครับซึ่ง arc tan x เนี่ยอนุพันธ์ของมันก็คือ1ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2นะฮะเพราะฉะนั้นก้อนข้างหลังก็เลยได้กลายเป็น x ส่วนด้วย1บวกกับ x ยกกำลัง2 dx นั่นเองนะฮะทีนี้ไอ้เจ้าก้อนข้างหลังตรงนี้นะครับเราก็ต้องอินทิเกรตมันออกมานะครับเทคนิคในการอินทิเกรตก็คือใช้ u substitution นะฮะเทคนิคในการทำของผมก็คือผมจะทำแบบที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือค่อยๆโยนไอ้เจ้าตัว x ตรงนี้นะครับกลับไปด้านหลังตัว d นะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยได้ออกมาเป็น x arc tan x ลบกับอินทิเกรตของ1ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2 d x กำลัง2ส่วน2นะครับทีนี้ครับจากคุณสมบัติของอนุพันธ์นะครับตอนนี้เศษ1ส่วน2เนี่ยมันคูณอยู่กับ x กำลัง2คุณสมบัติของอนุพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันมีเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับฟังก์ชันค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันเนี่ยเขาสามารถดึงค่าคงที่ตรงนี้นะครับออกมาข้างหน้าอนุพันธ์ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยดึงเศษ1ส่วน2ตรงนี้นะครับออกมาข้างหน้าตัว d ได้และในลักษณะเดียวกันครับคุณสมบัติของการอินทิเกรตเขาบอกว่าถ้ามีค่าคงที่คูณอยู่ข้างในไอ้เจ้าตัวอินทิเกรนนะครับซึ่งในเคสอันนี้ก็คือเป็นเศษ1ส่วน2มันก็สามารถดึงเศษ1ส่วน2เนี่ยนะครับออกมาข้างหน้าตัวอินทิเกรตได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยดึงไอ้เจ้าเศษ1ส่วน2ตรงนี้นะครับออกมาไว้ข้างหน้าอินทิเกรตได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยดึงเศษ1ส่วน2ออกมาข้างหน้าแบบนี้นะครับทีนี้ต่อมานะครับผมก็จะพยายามเปลี่ยนรูปนะครับตอนนี้เราอินทิเกรต1ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2นะครับตอนนี้เรามี x กำลัง2แล้วหน้าตามันเกือบจะคล้ายกับไอ้เจ้าตัวนี้ละถูกไหมครับดังนั้นผมพยายามปรับรูปของไอ้เจ้า x กำลัง2ตรงนี้ให้มันคล้ายกับไอ้เจ้าตัวนี้ดีกว่านะครับจากความรู้ของเรื่อง differential นะฮะ differential เนี่ยเขาบอกว่าถ้า d ของ x กำลัง2บวก1เนี่ยนะฮะมันจะเท่ากับ d ของ x กำลัง2บวกกับ d ของ1ซึ่ง d ของ1นะครับก็คือ dip 1นั่นเองนะฮะซึ่ง dip 1เนี่ย1เป็นค่าคงที่ dip ไปได้0นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ว่าอ๋อไอ้เจ้า d ของ x กำลัง2บวก1เนี่ยนะครับมันก็คือเท่ากับ d ของ x กำลัง2นั่นเองนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนรูปร่างของไอ้เจ้าตัว d x กำลัง2ตรงนี้นะครับเป็น d ของ x กำลัง2บวก1นะครับก็เลยได้เป็น x arc tan x ลบกับเศษ1ส่วน2อินทิเกรตของ1ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2 d ของ x กำลัง2บวก1นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาที่เราอินทิเกรตนะครับมองเป็นอินทิเกรตของ1ส่วนด้วยก้อน1 d อยู่กับก้อน1นะครับมองไอ้เจ้าตัวนี้เป็นตัว u ก็ได้นะครับอินทิเกรต1ส่วน u du นะครับซึ่งทำให้เราได้ออกมากลายเป็นล็อกของ absolute 1บวก x กำลัง2นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมบวก c ด้วยนะครับแต่ข้อนี้เขาให้หาอินทิเกรตจำกัดเขตนะครับไอ้เจ้าตัวนี้เป็น anti derivative ซึ่งเราได้มาแล้วนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราใช้ anti derivative ตรงนี้นะครับมาแทนค่าขอบเขตของการอินทิเกรตกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ว่าการอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1ของ arc tan x dx นะครับก็เลยจะเท่ากับ arc tan ของ1นะครับลบกับเศษ1ส่วน2 log ของ2นะครับอันนี้เป็นก้อนข้างหน้านะครับแล้วก็ลบกับเอาเลข0แทนลงไปที่ anti derivative นะครับซึ่งก็จะได้กลายเป็น0ลบกับเศษ1ส่วน2 log ของ1นะฮะซึ่งล็อก1ตรงนี้มีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะครับแล้วก็อาร์คแทน1ตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับไพส่วน4นะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยได้คำตอบเป็นไพส่วน4ลบกับเศษ1ส่วน2ล็อก2นั่นเองนะครับ